เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณผู้ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการภูมิคุ้มกันผ่านทาง thaipbspodcast.com แล้วก็ที่แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือว่า Android นะคะที่สำคัญก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณทั่วประเทศด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรงเลยค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังนะคะจะขับรถนะคะแล้วก็เจอกับปัญหาน้ำท่วมหรือว่าใครที่จอดรถไว้แล้วก็เจอกับปัญหาน้ำท่วมไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวฟังเรื่องนี้กันเพราะว่ารถยนต์ที่เกิดปัญหาเนี่ยไม่ใช่รถยนต์ธรรมดาด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมีราคาหลายล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเป็นเรื่องราวของหนึ่งในเจ้าของรถยนต์หรูนะคะมีการเดินทางไปร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ค่ะหลังจากมีการทำประกันรถยนต์ชั้น1นะคะโดยจ่ายเงินเนี่ยปีละกว่า 200,000 บาทเลยค่ะแต่ว่ารถเนี่ยถูกน้ำท่วมแต่ประกันจ่ายค่าซ่อมเพียงครึ่งเดียวด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะนางสาวใจสครานโค้ไพโรจน์เป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อ Aston Martin ค่ะโอ้เป็นรถยนต์หรูเลยนะคะคุณผู้ฟังคะพร้อมด้วยกับบุตรสาวค่ะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมที่ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ค่ะหลังจากว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ซึ่งเปิดเผยนะคะว่าตัวเองเนี่ยขับรถยี่ห้อ Aston Martin ทำประกันไว้กับบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งกำหนดทุนประกันค่ะจำนวนกว่า10,500,000บาทจนเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาค่ะรถยนต์คันนี้ที่ทำประกันไว้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุน้ำท่วมบนถนนบางนาตราดซึ่งขณะที่เกิดเหตุเนี่ยรถยังอยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับดังกล่าวต่อมาค่ะก็ได้นำรถยนต์คันนี้นะคะที่ได้รับความเสียหายเข้าไปจัดซ่อมที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐานของ Aston Martin และทางบริษัทเนี่ยก็มีการจ่ายค่าซ่อมเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นโดยบอกว่าทางศูนย์ซ่อมรถยนต์เนี่ยได้นำใบเสนอราคาค่าซ่อมไปให้กับบริษัทประกันพิจารณาแต่ปรากฏว่าคุณผู้ฟังคะบริษัทประกันเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายเพียง 50% ของราคาเครื่องยนต์ซึ่งราคาเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่จำนวน 1,350,000 บาทส่วนที่เหลืออีก 50% ค่ะทางบริษัทประกันภัยนั้นปัดความรับผิดชอบผู้เสียหายบอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็ให้ผู้เอาประกันเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบเองผู้เอาประกันก็เลยเดินทางไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่สำนักงานคปภ.เขตบางนาค่ะตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาไกล่เกลี่ยของเจ้าหน้าที่คปภ.ที่เขตบางนาซึ่งก็มีการไกล่เกลี่ยกันหลายครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่ายังไม่ได้ข้อยุติแต่ทางบริษัทนะคะก็ได้มีการเสนอการพิจารณาค่าซ่อมเครื่องยนต์จำนวน 70% ค่ะแต่เธอก็เห็นว่าในวงเงินประกันเนี่ยการคุ้มครองทั้งหมดก็ควรที่จะได้รับนะเธอจึงเดินทางมาที่คปภ.นั่นเองค่ะวันนี้จะมีข้อสรุปอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณโสรัตน์แรกสกุลชัยผู้ช่วยเลขาธิการสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักงานคปภ.มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยโสรัตน์คะครับสวัสดีครับคุณเจษฐานะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับตอนนี้จากกรณีที่มีผู้เอาประกันเนี่ยมาร้องเรียนเรื่องของการจ่ายเงินประกันรถยนต์หรูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทประกันจ่ายเพียงครึ่งเดียวเบื้องต้นทางสำนักงานคปภ.ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้อย่างไรบ้างคะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่9พฤศจิกายนนะครับก็มีทางท่านผู้ร้องนะครับก็ได้มายื่นเรื่องร้องเรียนกับทางสำนักงานคปภ.นะครับประเด็นร้องเรียนก็คือมีการอ้างว่าไม่ได้ความเป็นธรรมจากบริษัทประกันภัยนะครับเนื่องจากทางท่านผู้ร้องเนี่ยได้ทำประกันเป็นรถซุปเปอร์คาร์นะครับระยะเวลาความคุ้มครองก็จะไปสิ้นสุด13พฤศจิกายน2566นะครับทุนประกันเนี่ยอยู่ที่10ล้านกว่าบาทนะครับเบื้องต้นข้อได้จริงก็คือว่ารถคันนี้ได้ไปเกิดเหตุน้ำท่วมโดนน้ำท่วมมานะครับแล้วก็มีการนำรถเข้าไปซ่อมที่ศูนย์นะครับซึ่งทางศูนย์เนี่ยก็ได้ตีประมาณการค่าซ่อมเอาไว้นะครับราคาค่าซ่อมรถยนต์แล้วก็เครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยตกอยู่ประมาณสัก2ล้านบาทนะครับ
ข้อเท็จจริงที่ได้รับรายงานมานะครับซึ่งจากการตรวจสอบนะครับในรายละเอียดก็เบื้องต้นก็พบว่าในเคสเนี้ยทางท่านผู้ร้องเนี่ยก็ได้เคยมายื่นเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานคอพอเขตบางนาเมื่อช่วงประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งทางสำนักงานเขตบางนาก็มีการเชิญท่านผู้ร้องเข้ามาแล้วก็เชิญทางบริษัทเข้ามาพิจารณาแล้วก็ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องของค่าซ่อมมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ว่าข้อตกลงสุดท้ายก็ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้นะครับก็คือว่าในเบื้องต้นเนี่ยบริษัทเขาเสนอมานะครับในเรื่องของการจัดซ่อมตกเกินนะครับก็คือว่าบริษัทข้อเสนอของบริษัทก็คือบริษัทตกลงค่าซ่อมเฉพาะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ให้เพียง 50% ของมูลค่าเครื่องยนต์นะครับราคาของตัวเครื่องยนต์นะครับส่วนต่างๆของตัวอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยบริษัทไม่ได้จัดซ่อมให้แล้วก็ให้ทางผู้ประกันภัยเป็นฝ่ายรับผิดชอบนะครับซึ่งทางสำนักงานคอปเองที่เขตบางนาเนี่ยก็มองว่าการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนยังไม่เป็นธรรม 50% ของเครื่องยนต์ก็ไม่มีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ตัวอะไรอุปกรณ์ต่างๆที่ปฏิเสธการซ่อมแล้วก็ผลักภาระให้เป็นภาระของผู้ประกันภัยในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ไม่มีเหตุไม่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ตัวอะไรต่างๆก็เสียหายจากน้ำท่วมจริงๆนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของสัญญาประกันภัยอยู่นะครับก็เลยมีการเชิญทางบริษัทกับทางผู้ร้องมาเจรจาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนั้นก็มีการตกลงขยับตัวราคาค่าซ่อมในส่วนของเครื่องยนต์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็น 70% นะครับจากเดิมที่ 50% ก็เพิ่มมาที่ 70% ส่วนรายการอุปกรณ์ต่างๆบริษัทก็ยังปฏิเสธอยู่นะครับเนื่องจากมองว่ายังไม่ได้เกิดความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับสุดท้ายจริงๆที่มีการเชิญทางบริษัทมาพูดคุยเจรจากันสุดท้ายนะครับบริษัทก็ตกลงในเรื่องของค่าซ่อมรถยนต์ก็คือตัวเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์ก็ปรับเพิ่มค่าซ่อมเฉพาะเครื่องยนต์ก็เพิ่มเป็น1 ล้านบาทนะครับในวงเงิน1 ล้านบาทนะครับส่วนรายการอุปกรณ์ต่างๆบริษัทตกลงรับผิดชอบในการรับผิดชอบค่าซ่อมทั้งหมดในทุกรายการนะครับก็คือว่าเฉพาะตัวเครื่องยนต์ก็จะซ่อมไป1 ล้านบาทในวงเงินตรงนั้นส่วนเกินก็ผู้ประกันภัยก็รับผิดชอบส่วนรายการอุปกรณ์ต่างๆแต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรหรือมีการสำรวจเพิ่มเติมว่ามีความเสียเกิดขึ้นบริษัทก็ยินดีรับผิดชอบตรงนี้หมดนะครับแต่ก็ดีนะครับทางท่านผู้ร้องท่านก็ยังเห็นว่าตัวทุนประกันภัยยังคงเหลืออยู่นะครับยังคงเหลืออยู่แล้วก็อยากประสงค์จะให้ทางบริษัทเนี้ยรับผิดชอบในการจ่ายค่าซ่อมเป็นจำนวนนะครับก็ยังไม่พอใจก็เป็นที่มาของการมายื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อวานนะครับซึ่งทางสำนักงานคอพอเราได้ทับเรื่องไว้แล้วนะครับแล้วก็มีการดำเนินการพิจารณาเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็จะมีการเชิญทางบริษัทมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เชิญทางผู้ร้องเข้ามาร่วมในการพูดคุยสอบถามกันด้วยนะครับมีการเจรจาตกลงกันเรื่องต้นเรานัดไว้วันที่21 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับค่ะตามปกติแล้วเนี่ยค่ะท่านผู้ช่วยโสรัตน์คะการทำประกันระหว่างรถซุปเปอร์คาร์แล้วก็รถธรรมดาเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมคะไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองหรือว่าการจ่ายเงินประกันนะคะโดยหลักเรื่องของการจัดซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีรถยนต์หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทั่วไปรถซุปเปอร์คาร์หรือรถอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พฤติกรรมการใช้งานรถยนต์ของพี่น้องประชาชนก็แตกต่างกันนะครับในเรื่องของแบบผลิตภัณฑ์รถยนต์นะครับก็พยายามที่ออกแบบให้สอดรับสอดคล้องกับพฤติกรรมดังกล่าวแล้วก็ประเภทของรถยนต์ดังกล่าวโดยทั่วไปเงื่อนไขของการประกันภัยรถยนต์จะไม่แตกต่างกันนะครับในเรื่องของเงื่อนไขความคุ้มครองเงื่อนไขข้อยกเว้นต่างๆเงื่อนไขความรับผิดต่างๆเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์คาร์ก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่ารถทั่วไปนะครับเพราะว่าเวลาจัดซ่อมขึ้นมานะครับก็จะมีในเรื่องของราคาค่าอะไหล่นะครับในเรื่องของผู้ซ่อมในเรื่องของฝีมือช่างนะครับแล้วก็ราคาของรถนี่ก็สูงด้วยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของเบี้ยประกันภัยนะครับเพราะว่าซุปเปอร์คาร์เนี่ยความเสี่ยงต่างๆมูลค่าของรถต่างๆเนี่ยมันมีจำนวนสูงนะครับก็ส่งผลทำให้เบี้ยประกันภัยเนี่ยสูงตามไปด้วยส่วนว่าส่วนเงื่อนไขการคุ้มครองต่างๆตามสัญญาประกันภัยจะไม่แตกต่างกันครับค่ะหลังจากนี้ค่ะมีการแนะนำให้ผู้เอาประกันตอนนี้ต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็ทางคอปพเอมีแนวทางในการตรวจสอบเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็ตอนนี้สำนักงานคอพเราได้รับเรื่องของท่านผู้ร้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ทางสำนักงานคอพจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นะครับ
ก็เบื้องต้นได้มีการขอให้ทางผู้ร้องนะครับแล้วก็ทางบริษัทประกันภัยเนี่ยตรวจสอบส่งเอกสารต่างๆมาเพิ่มเติมนะครับต้องเรียนเพิ่มเติมเรียนอย่างนี้นะครับก็เป็นความรู้ความเข้าใจกับทางพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็คือว่าในเรื่องของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเนี่ยนะครับหลักการก็คือว่าการชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายให้กับทางผู้ประกันภัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมรถยนต์หรือชดใช้เป็นเงินก็ตามเนี่ยโดยหลักเนี่ยนะครับจะเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกันนะครับภายใต้หลักการก็คือว่าจะต้องพิจารณาตามความเสียหายที่แท้จริงเป็นหลักนะครับเพราะเนื่องจากการทำสัญญาประกันภัยเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้มีการทำสัญญาเนี่ยส่งผลทำให้เกิดการค้ากำไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นช่องทางในการนำไปสู่การทำให้ทรัพย์สินที่ประกันภัยเสียหายแล้วก็มีการแสวงหาประโยชน์โดยทุจริตจากการประกันภัยนะครับดังนั้นหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่เกิดวิกฤตภัยก็คือการชดใช้ตามความเสียที่ความเสียที่แท้จริงอันนี้เป็นหลักการตามกฎหมายเลยนะครับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก็สอดรับกับหลักการดังกล่าวนะครับก็คือว่าก็ต้องพิจารณาในเรื่องของความเสียที่แท้จริงนะครับดูในเรื่องของราคาของตัวทรัพย์สินณขณะที่ทำประกันภัยนะครับก็คือว่าเมื่อรถที่เอาประกันภัยเนี่ยเกิดความเสียหายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นะครับบริษัทประกันภัยก็ต้องพิจารณาจัดซ่อมให้รถยนต์เนี่ยรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยกลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุดณขณะที่มีการทำสัญญาประกันภัยนะครับตัวเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองในส่วนของค่าเสื่อมของรถยนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็คือความเสียที่เกิดจากการใช้งานตามปกตินะครับไม่ใช่ความเสียหายหรือความเสี่ยงตามสัญญาประกันภัยนะครับประเด็นปัญหาก็คือว่าในส่วนของรถยนต์เองนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเฉพาะรถยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยที่ผ่านการใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีในเรื่องของความเสื่อมหรือการสึกหรอนี่เป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นเวลาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของสภาพเดิมด้วยว่าสภาพเดิมตรงนั้นเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาเวลาซ่อมนะครับเวลาซ่อมจัดซ่อมเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องของการยากที่จะเขาจะจัดหาอะไรหรือว่าอุปกรณ์ที่มาทดแทนหรือมีเขาเรียกมูลค่าใกล้เคียงกับสภาพเดิมนะครับบางทีจำเป็นต้องมีการเขาเรียกจัดหาอะไรหรืออุปกรณ์ต่างๆหรือเครื่องยนต์ที่เป็นของใหม่นะครับมาเปลี่ยนทดแทนให้นะครับพออุปกรณ์อะไรต่างๆเป็นของใหม่เนี่ยหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ไปดูเรื่องของความเสียที่แท้จริงต้องซ่อมไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมเนี่ยก็ต้องมาดูในเรื่องของค่าเสื่อมกับค่าสึกหรอด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักการในเรื่องของประกันภัยนะครับทีเนี้ยในส่วนของเคสผู้ร้องเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าเท่าที่ทราบจากข้อมูลที่จากเอกสารที่รายงานเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าเป็นรถที่จมน้ำนะครับเครื่องยนต์จมน้ำนะครับแล้วปรากฏว่ารุ่นเนี้ยไม่มีเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สภาพใกล้เคียงกันหรือเครื่องยนต์อื่นที่เป็นเครื่องยนต์ที่มีสภาพเดิมคล้ายๆกับรถที่มีการเอาประกันภัยไว้นะครับทางศูนย์ก็ได้มีการนำรถเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ของใหม่มาเลยนะครับมาจัดซ่อมเปลี่ยนทดแทนให้นะครับทีนี้ในส่วนของสำนักงานคปป.นะครับเราก็พยายามมองเรื่องของความเป็นธรรมในเรื่องของหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่จะมาดูแลให้ความเป็นธรรมประเภทนี้นะครับสิ่งที่จะต้องลงไปดูก็คือว่าการประเมินค่าซ่อมของตัวเครื่องยนต์เนี่ยเพราะสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาคือเฉพาะประเด็นของเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ต้องไปดูในเรื่องของปีของรถยนต์ปีของเครื่องยนต์นะครับดูในเรื่องของระยะเวลาของการใช้งานดูเรื่องของราคามูลค่าเครื่องยนต์รถยนต์นะขณะที่มีการทำประกันภัยดูเรื่องของการคิดค่าเสื่อมค่าสึกหรอนะครับว่าเป็นไปตามหลักการหรือไม่นะครับถ้าปรากฏว่ามันไม่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวนะครับทางสำนักงานคปก็พร้อมจะให้ความเป็นธรรมนะครับในการที่จะให้ทางบริษัทประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางท่านผู้ร้องเรียนนะครับแล้วถ้าปรากฏว่านะครับจากการตรวจสอบประเมินทุกอย่างแล้วเนี้ยรถไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ในส่วนนี้บริษัทก็ต้องคืนทุนนะครับคืนทุนให้กับทางผู้ประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงที่ผู้ประกันภัยได้ทำประกันภัยและกับทางบริษัทนะครับซึ่งในวันที่21เนี่ยผมคิดว่าในหลายๆประเด็นเนี่ยนะครับก็จะได้รับความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็คิดว่านะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางที่ตกลงกันได้นะครับค่ะท่านผู้ช่วยสรัตก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนนก็จะมีในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็หลายๆจังหวัดเลยปกติแล้วเห็นเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยทางสำนักงานคปภ.ก็มีการ
ออกข้อมูลแล้วก็ออกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเอาประกันที่รถที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมตอนนี้มีการแบ่งจ่ายถ้าเกิดเจอกับปัญหาน้ำท่วมมีการแบ่งจ่ายระดับการท่วมอย่างไรบ้างคะจริงๆเรื่องของปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยสำนักงานคอปรมีศูนย์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องการประสานงานในเรื่องของการตรวจสอบติดตามการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับภาคธุรกิจกับทางบริษัทประกันภัยนะครับเรามีการตั้งศูนย์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการส่งหนังสือแจ้งทางภาคธุรกิจเร่งดำเนินการในเรื่องการตรวจสอบแล้วก็เร่งในเรื่องของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ใช่เฉพาะประกันภัยรถยนต์เป็นประกันภัยทุกประเภทนะครับซึ่งสำนักงานคอปเราดำเนินการไปแล้วแล้วก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ในส่วนของประกันภัยรถยนต์นะครับแน่นอนนะครับว่าในสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยทรัพย์สินรายการแรกๆที่ได้รับความเสียหายของพี่น้องประชาชนก็คือรถยนต์นะครับแล้วก็จำนวนความเสียหายก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับในทุกๆปีที่ผ่านมานะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของข้อโต้แย้งในเรื่องของมูลค่าการจัดซ่อมจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่จะตกลงกันจัดซ่อมว่ารถเนี้ยรถแต่ละประเภทที่จัดซ่อมมันเท่าไหร่เนี่ยต้องมีแนวปฏิบัตินะครับเป็นมาตรฐานในการจัดซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะครับก็แบ่งเป็น5ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็คือระดับ A นะครับก็คือมีเกณฑ์ว่าถ้าน้ำท่วมถึงพื้นรถยนต์เนี่ยประเมินค่าซ่อมอยู่ที่ 8,000 ถึง 10,000 บาทนะครับระดับ B นะครับน้ำท่วมถึงเบาะนั่งเนี่ยประเมินค่าซ่อมอยู่ที่ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทนะครับระดับ C ก็คือน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโทรลหน้ารถยนต์นะครับประเมินค่าซ่อมอยู่ที่ 25,000 บาทถึง 30,000 บาทนะครับระดับ D นะครับน้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโทรลหน้านะครับตรงนี้ก็ประเมินค่าซ่อมอยู่ที่ 30,000 บาทขึ้นไปส่วนระดับสุดท้ายก็คือระดับ E นะครับถ้ารถยนต์จมน้ำทั้งคันแล้วก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้นะครับตรงนี้บริษัทต้องคืนคุณประกันภัยให้กับทางผู้ประกันภัยตามมูลค่าที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าอันนี้คือเป็นแนวปฏิบัติเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นอย่างไรก็ดีถ้ามูลค่าความเสียหายของรถเนี่ยมากกว่านี้นะครับแล้วก็อยู่ในกรอบของวงเงินความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยที่พี่น้องประชาชนได้ทำไว้เนี่ยบริษัทประกันภัยก็มีหน้าที่ต้องดูแลแล้วก็ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ครับค่ะตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผู้ที่เอาประกันต้องการที่จะยื่นเอกสารระยะเวลาโดยปกติแล้วจะเฉลี่ยในการได้รับเงินประกันคืนเท่าไหร่อะคะทีนี้ถ้าโดยหลักของตัวเงื่อนไขกรมธรรม์จริงๆนะครับบริษัทก็ต้องพิจารณาจัดซ่อมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนนะครับอันนี้เป็นหลักการทั่วไปแต่แล้วก็ดีเนี่ยเรื่องการจัดซ่อมรถยนต์เนี่ยมันมีเรื่องของกระบวนการในการสำรวจความเสียหายกระบวนการในการประเมินราคาค่าซ่อมรถยนต์นะครับแล้วก็มีกระบวนการในการจัดซ่อมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ซึ่งระยะเวลานี้ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อมีการตกลงกันเรียบร้อยประเมินค่าซ่อมและตกลงในเรื่องของค่าสินไหมทดแทนค่าซ่อมเป็นที่ยุติแล้วเนี่ยบริษัทประกันภัยก็ต้องดำเนินการจัดซ่อมให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ตกลงกันนะครับในตรงนี้จะมีลักษณะค่อนข้างยืดหยุ่นตามลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อตกลงกันเรียบร้อยถ้าชดใช้เป็นเงินเนี่ยต้องชดใช้ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนนะครับค่ะที่ผ่านมาเคยมีเคสแบบนี้บ้างไหมคะที่รถซูเปอร์คาร์เจอกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็มาร้องเรียนกับทางบริษัทประกันภัยพอตกลงกันไม่ได้แล้วก็มาติดต่อกับทางคปภ.เคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะท่านผู้ช่วยคะแต่ถ้าเป็นรถซูเปอร์คาร์นะครับก็มีร้องเรียนเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นสาเหตุอื่นนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการเมาแล้วขับนะครับในเรื่องของการชดใช้ค่าสินไหมไม่เต็มจำนวนเงินตามความคุ้มครองอะไรทำนองเนี้ยคือหมายถึงว่าประเด็นสดใหญ่ก็คือเรื่องของการตกลงค่าสินไหมทดแทนกันไม่ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการประเมินค่าซ่อมเรื่องของการหักค่าเสื่อมค่าสึกหรอต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีประเด็นเหล่านี้เข้ามานะครับแต่ก็มีประเด็นเรื่องของอื่นๆเข้ามารถยนต์นี้เป็นเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาเป็นระดับต้นๆของสำนักงานคอฟแต่ส่วนใหญ่นะครับก็สามารถพิจารณาตกลงกันได้ในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับก็ถือว่าทางคปภ.ก็มีการรับเรื่องแล้วก็มีการดำเนินการให้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะสุดท้ายค่ะท่านผู้ช่วยคะอยากจะให้ฝากถึงผู้เอาประกันหรือผู้บริโภคที่อาจจะเจอกับปัญหารถยนต์ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่า
ไกล่เกลี่ยกับทางบริษัทประกันภัยไม่ได้สามารถติดต่อคปภ.ผ่านช่องทางไหนยังไงได้บ้างคะตอนนี้เรามีสายด่วนคปภ.186นะครับท่านสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันภัยนะครับเป็นเรื่องของช่องทางการติดต่อทางบริษัทในเรื่องของความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนะครับท่านสามารถติดต่อผ่านสายด่วนหนึ่งก็พอ186ได้นะครับเรียนเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนผู้ประกันภัยนะครับไม่ว่าท่านจะทำประกันประเภทใดนะครับหรือแบบใดไว้กับทางบริษัทประกันภัยหรือถ้าเป็นประกันภัยรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทั่วไปหรือรถยนต์ซูเปอร์คาร์นะครับท่านไม่ได้ต้องความเป็นธรรมจากบริษัทประกันภัยนะครับไม่ว่าเหตุใดๆก็แล้วแต่นะครับท่านมาร้องเรียนที่คปภ.นะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคปภ.ในส่วนกลางนะครับสำนักงานคปภ.เขตสำนักงานคปภ.ภาคจังหวัดซึ่งเรามีกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับทางสำนักงานคปภ.ยืนยันนะครับแล้วก็พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการประกันภัยให้เกิดความเป็นธรรมอย่างสูงสุดครับค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็หวังว่าวันที่21พฤศจิกายนนี้จะมีทางออกที่ดีสำหรับทั้งผู้เอาประกันภัยแล้วก็บริษัทประกันภัยรถยนต์ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านโสรัตน์แรกสกุลชัยผู้ช่วยเลขาธิการสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักงานคปภ.ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการภูมิคุ้มกันวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านผู้ช่วยโสรัตน์มากนะคะครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกนะคะว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาเกี่ยวข้องกับรถยนต์หรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะจากการใช้สิทธิประโยชน์นะคะจากประกันภัยในทุกรูปแบบเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของตอนนี้หลายคนก็คงติดตามเรื่องของประกันโควิด -19 กันอยู่นะคะสามารถติดต่อไปได้ที่คปภ.สายด่วนคปภ.ค่ะ1186นั่นเองค่ะแล้วค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ยังติดตามเกาะติดกันอยู่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสค่อนข้างที่จะมาแรงเลยค่ะสำหรับเรื่องของมติกสทช.ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการให้ควบรวมกิจการผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะคะก็คือ True กับ Dtac ต้องบอกว่าผู้ใช้บริการหลายๆคนตอนนี้เริ่มตื่นตัวกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการไปรวมรายชื่อรวมกลุ่มกันนะคะไปร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหรือว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก่อนหน้านี้นะคะช่วงปลายเดือนตุลาคมเราได้พูดคุยกับคุณสุพิญญากลางนรงค์นะคะซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารของสภาองค์กรของผู้บริโภคก็มาให้ข้อคิดนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของถ้ามีการควบรวมเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรหรือผู้บริโภคอย่างเราสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหากมีปัญหานี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณสุพิญญาก็บอกแล้วว่าถ้าไม่ได้รับความคืบหน้าเนี่ยคงต้องไปยื่นเรื่องถึงศาลปกครองค่ะซึ่งวันนี้นะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคก็เดินทางไปยื่นหนังสือถึงศาลปกครองให้เพิกถอนมติกสทช.จากการควบรวมกิจการผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ True แล้วก็ Dtac นะคะซึ่งสภาองค์กรผู้บริโภคค่ะก็รวบรวมรายชื่อผู้บริโภคจำนวน 2,022 รายยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากสทช.นะคะแล้วก็สำนักงานกสทช.ต่อศาลปกครองกลางค่ะเพื่อให้เพิกถอนมติการรวมธุรกิจระหว่าง True แล้วก็ Dtac นั่นเองซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ยังได้รับเกียรติจากคุณสุพิญญากลางนรงค์ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาองค์กรของผู้บริโภคที่จะมาร่วมพูดคุยในประเด็นวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพิญญาคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้คุยกันช่วงปลายเดือนตุลาคมตอนนั้นบอกว่าถ้าไม่มีการตอบรับสุดท้ายคงต้องไปที่ศาลปกครองกลางวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณสุพิญญาคะค่ะวันนี้ทางสภาองค์กรผู้บริโภคก็ได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองแล้วนะคะซึ่งก็เพื่อที่จะขอให้ท่านเนี่ยไต่สวนฉุกเฉินนะคะเพื่อระงับยับยั้งมติของกสทช.ที่เห็นชอบไม่ใช่เห็นชอบสิที่รับทราบให้มีการควบรวมกิจการของของทรูแล้วก็ดีแท็กนะคะซึ่งข้อเรียกร้องในวันนี้ทางสภาองค์กรผู้บริโภคก็มี4ข้อนะคะก็คือข้อ1ขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ
ตามมติรับทราบการรวมกลุ่มธุรกิจระหว่างทูลและดีแทคในการประชุมกสทช.นัดพิเศษเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็2ขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งห้ามหรือนับการกระทำและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องมติรับทราบการควบรวมธุรกิจระหว่างทูลและก็ดีแทคจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานะคะแล้วก็3ขอให้ศาลมีคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยดำเนินการชะลอหรือระงับการซื้อหุ้นคืนนะคะจากเหตุการณ์ควบรวมครั้งนี้นะคะแล้วก็4ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชะลอหรือระงับการรับจดทะเบียนและการดำเนินการควบรวมบริษัทรวมแล้วก็ดีแทคไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาค่ะนี่ก็เป็น4ประเด็นนะคะที่วันนี้ทางสภาองค์กรผู้บริโภคได้ไปที่ศาลปกครองค่ะเบื้องต้นตอนนี้เห็นบอกว่ามีการรวบรวมรายชื่อของผู้บริโภคด้วย 2,022 รายถือว่าผู้บริโภคตื่นตัวกับเรื่องนี้มากขึ้นไหมคะคุณสุพิญญาคะก็มากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนจริงๆเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ว่ามันอาจจะดูซับซ้อนพอดูว่าเป็นเรื่องของการควบรวมถือหุ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็สื่อมวลชนเองเนี่ยก็เพิ่งจะมาลงข่าวกันในช่วงหลังส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเพิ่งจะมีมตินะคะมันก็เลยทำให้อาจจะประชาชนเองก็อาจจะเพิ่งมาตามข่าวในช่วงหลังหลายส่วนก็ตื่นตัวมากขึ้นผ่านเป็นช็อคเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศก็ได้ลุกขึ้นมาแสดงจุดยืนนะคะแต่ว่าถามว่ารับรู้ร่วมกันทั้งประเทศไหมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นที่อาจจะไม่ได้แมสมากนะคะที่สื่อจะรายงานอย่างกว้างขวางด้วยค่ะค่ะหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายนเห็นว่ามีงานเสวนาย้อนรอยอำนาจกสทช.หลังมีมติให้ควบรวมทรูแล้วก็ดีแทคมีนักวิชาการหลายๆท่านมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณสุพิญญาคะนี่หลักๆมติของกสทช.นี้มีประเด็นปัญหาทั้งในแง่ตัวบทกฎหมายกระบวนการแล้วก็เจตนารมณ์นะคะถ้าในแง่ของกระบวนการก่อนเนี่ยก็คือมีการตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมของการลงมติ221นะคะที่กลายเป็นมติ321ฉันขอเรียกว่ามติขยิบนะคะค่ะเพราะจริงๆแล้วมี5คนที่ลงคะแนนแล้วก็ได้ออกมาเป็น2เสียงที่รับทราบ2เสียงที่ไม่เห็นชอบและ1งดออกเสียงมันก็เลยทำให้คะแนน2กับ2เท่ากันก็เลยประธานก็เลยออกเสียงเบิ้ลนะคะกลายเป็น3ซึ่ง3เนี่ยก็คือ3 2 1ก็กลายเป็น6คนจริงๆของ5คนเท่านั้นที่ลงคะแนนก็จะขอเรียกว่าเป็นมติขยิบนะคะซึ่งตามกระบวนการทางปกครองแล้วประธานสามารถจะใช้สิทธิ์โหวตได้แต่ว่าถ้าหลักมารยาทหลักสำคัญจริงๆเนี่ยประธานต้องไม่โหวตในรอบแรกแล้วก็ค่อยมาโหวตเป็นคนสุดท้ายเพื่อจะตัดสินถ้าเสียงเข้ากันใช่ไหมคะถ้าในกรณีเรื่องทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็อาจจะอนุโลมได้แต่นักกฎหมายเขาบอกว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่กระทบประโยชน์สาธารณะตามกฎข้อบังคับการประชุมของกสทช.เนี่ยต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเสียงที่รับทราบแค่2เสียงจากทั้งหมด5เสียงมันไม่เกินกึ่งหนึ่งถ้าเกินกึ่งหนึ่งจะต้อง 2.5 หรือว่า3เสียงขึ้นไปนะคะนักกฎหมายก็มองว่าตรงนี้มีปัญหาในเรื่องความชอบธรรมของมติที่มันไม่เด็ดขาดแล้วก็มันไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็กระบวนการลงคะแนนอาจจะขัดข้อบังคับของกสทช.เองอันนี้เป็นประเด็นเทคนิคทางกฎหมายที่มีการอภิปรายกันในวันนั้นแล้วก็คงจะเป็นข้อโต้แย้งในการฟ้องร้องของกสทช.ด้วยส่วนมากกว่าประเด็นข้อกฎหมายก็คงเป็นเรื่องเจตนารมณ์ค่ะในแง่ของซึ่งก็เป็นข้อกฎหมายเหมือนกันที่กสทช.อ้างแค่การรับทราบซึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่นักกฎหมายบอกว่าไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนี้จะแค่รับทราบไม่ได้เพราะว่ามันกระทบประโยชน์สาธารณะรัฐธรรมนูญมาตรา60ก็บอกว่ากสทช.ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเพราะฉะนั้นจะมาแค่รับทราบไม่ได้เพราะมันกระทบต่อการผูกขาดในกิจการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่สาธารณะรวมไปถึงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะก็ในขั้นหลักๆก็คงมีการอธิบายกันประมาณนี้ทั้งกระบวนการลงมติของกสทช.แล้วก็เจตนารมณ์ที่กสทช.ลงลืมไปนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เอามาร่วมในการพิจารณาค่ะอืมค่ะอย่างในเวทีก็มีหลายท่านที่กังวลเรื่องของ
ถ้าไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นเราอาจจะต้องจ่ายค่าบริการที่แพงขึ้นตรงนี้ก็ยังอยู่ในความกังวลของทั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็นักวิชาการหลายๆท่านด้วยไหมคะอ๋อใช่ค่ะนอกจากในมุมกฎหมายที่นักกฎหมายเน้นแล้วเนี่ยในฝั่งผู้บริโภคเราก็เน้นเรื่องผลกระทบต่อผู้บริโภคในระยะยาวด้วยค่ะต้องย้ำว่าในระยะยาวนะคะเบื้องต้นอาจจะไม่เห็นชัดมากแล้วก็เอกชนอาจจะแข่งขันกันในช่วงต้นเพื่อที่จะบอกว่าแย่งลูกค้าให้ยังคงอยู่เพราะจะมีการย้ายค่ายกันครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งถ้ามีการรวบรวมนะคะเบื้องต้นก็จะดูว่ามีโปรที่น่าสนใจในระยะยาวเมื่อตลาดอยู่ตัวนะคะแล้วก็ผู้เล่นในตลาดลดเหลือ2รายจริงๆเขาก็จะรู้สึกว่าไม่มีแรงจูงใจในการที่จะต้องแข่งขันกันเยอะแล้วเพราะว่าลูกค้าก็แน่นนะคะก็ล้นมือก็ไม่รู้จะแข่งราคากันไปทำไมและดีไม่ดีถ้ามีการตกลงเจรจากันหรือที่เขาเรียกว่าหัวกันนอกรอบไม่เกิดการแข่งขันเต็มที่หรือสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะทำให้ราคาเนี่ยไม่ถูกลงนะคะและจะแพงขึ้นด้วยตามงานวิจัยต่างๆที่ได้มีการศึกษากันมาทั่วโลกค่ะว่าถ้ามีการผูกขาดหรือผู้เล่นน้อยรายเนี่ยในกิจการโทรคมนาคมเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นแล้วก็คนที่ต้องแบกภาระหนักก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นคนที่อาจจะมีรายได้ไม่มากรายได้น้อยหรือว่าคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีกำลังทรัพย์จ่ายเยอะแบบรายเดือนเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยคนใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถืออยากเติมเงินในเยอะกว่าเงินจ่ายรายเดือนที่เหมาจ่ายเป็นแพ็กเกจนะคะแล้วคนกลุ่มนี้ถ้าก็เพิ่มต้นทุนแค่5-10 บาทก็ถือว่าเป็นภาระของเขาแล้วเนื่องจากว่าเทียบกับรายได้ที่เขามีแล้วก็ครัวเรือนเขาจะต้องใช้ลูกเรียนหนังสือต้องใช้ทำงานมี5 คนอะไรพวกนี้นะคะมันจะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะแต่ถ้ามีการแข่งขันการเนี่ยราคามันก็อาจจะเป็นไปตามกลไกตลาดซึ่งมันน่าจะดีกว่าการที่มีผู้เล่นน้อยรายค่ะค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานสุพิญญาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นในตลาดเพียงแค่2 รายแล้วก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันก็มีการเสนอว่าถ้าผู้บริโภคเจอปัญหาก็ให้ย้ายค่ายตรงนี้ยังเป็นอีกหนึ่งทางออกของผู้บริโภคไหมคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าผู้บริโภคตระหนักกังวลก็สามารถที่จะแจ้งตรงไหนได้บ้างหรือว่าส่งรายชื่อมากับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคยังทันอยู่ไหมคะในแง่ของการส่งรายชื่อเนี่ยชื่อของผู้ที่ฟ้องเนี่ยไม่ได้ส่งสารเนี่ยเป็นทางการเรารวบรวมเป็นเครื่องเจตนารมณ์นะคะก็คือต้องขอบคุณ 2,000 กว่าชื่อที่ร่วมแบ็กอัพในการฟ้องครั้งนี้แต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อฟ้องอย่างเป็นทางการเพราะมันจะต้องมีการเซ็นนะคะมันจะต้องมีการแสดงหลักฐานก็เขาจะมีตัวแทนที่ฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าผู้โพกทั้งหมดก็ที่ลงชื่อมาก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงอันนั้นคือในเชิงเจตนารมณ์แต่ที่เป็นกำลังใจให้สภาองค์กรผู้โพกในฟ้องในครั้งนี้ค่ะท่านใดจะสนใจสนับสนุนก็สามารถเข้ามาติดตามได้ที่เพจสภาองค์กรผู้บริโภคใน Facebook ก็ได้นะคะและมีช่องทางติดต่อต่างๆอยู่ค่ะอยากจะโทรร้องเรียนหรือว่าอยากจะส่งชื่อเพิ่มเติมเพื่อแสดงพลังกับเราก็ยินดีนะคะส่วนทางออกอื่นๆก็อยากเสนอให้แต่ละท่านลองใช้สิทธิ์ในการย้ายค่ายนี่แหละค่ะก็คือไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้า AIS หรือ D-TAC ก็ใช้จังหวะนี้ในการขอสิทธิ์ในการย้ายค่ายลองดูค่ะเป็นการ exercise สิทธิ์ของท่านอาจจะไม่ย้ายจริงก็ได้หรือย้ายจริงก็ได้แต่ว่าอย่างไรก็ลองดูว่าภาคเอกชนมีปฏิกิริยาตอบสนองยังไงเขาง้อเราไหมหรือเขาไม่สนใจถ้าง้อเราก็ยังดีหน่อยถ้าต่อไปไม่สนใจอย่างไรก็ย้ายไปหรือเพราะอยู่แค่นี้ก็ยังไงก็อันนี้ก็จะทำให้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะคะก็อาจจะฝากผู้บริโภคทดลองเอ็กซ์เซอร์ไซส์สิทธิ์ของตัวเองเรื่อยๆค่ะและอีกทางข้อเสนอหนึ่งก็ให้ทุกท่านใช้สิทธิ์ร้องเรียนไปที่กสทช.นะคะ โทร1200เป็นคอลเซ็นเตอร์ของกสทช.มีปัญหาอะไรก็ลองขยันโทรไปร้องเรียนโทรไปบ่นหรือโทรไปแจ้งไว้อย่างน้อยเนี่ยกสทช.ก็จะได้รับทราบปัญหานะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆค่ะท่านอาจจะไปแสดงความคิดเห็นในเพจของ NBTC หรือกสทช.ในเพจของ D-TAC ของ True ของ AIS เพื่อช่วยการแสดงพลังแสดงจุดยืนของท่านในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็อาจจะช่วยได้นะคะคนละไม้คนละมือส่งเสียงคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้ภาคเอกชนเองต้องตระหนักแล้วก็รับฟังมากขึ้นอันนี้เป็นพลังเล็กๆของผู้บริโภคที่จะช่วยกันส่งเสียงได้ค่ะ
ค่ะคุณสุพิญญาค่ะแล้วหลังจากที่ยื่นต่อศาลปกครองกลางแล้วเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อไปคะหรือว่าจะต้องรอคำตัดสินยังต้องมีกระบวนการอะไรอีกไหมคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะสำหรับสภาองค์กรผู้บริโภคตอนนี้ก็คงความหวังก็คงต้องกลับไปที่ศาลปกครองนะคะตามลำดับขั้นก็คือต้องรอลุ้นก่อนค่ะอย่างเช่นไปยื่นในวันนี้ตอนค่ำก็ต้องรอลุ้นว่าศาลท่านจะรับเป็นเคสฉุกเฉินไหมถ้าเคสฉุกเฉินคือท่านน่าจะเรียกไต่สวนด่วนๆเลยภายในวันสองวันนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่เข้าเป็นเคสฉุกเฉินถ้าไม่เข้าเคสฉุกเฉินก็อาจจะต้องรอว่าศาลท่านจะเรียกคู่กรณีไปไต่สวนมูลฟ้องเมื่อไหร่อย่างไรนะคะแต่ก็น่าจะไม่เกิน1เดือนเพราะฉะนั้นแต่แน่นอนเราต้องรอค่ะเราก็ต้องรอความเคลื่อนไหวจากศาลปกครองค่ะปลายทางสุดท้ายศาลปกครองอาจจะมีศาลชั้นต้นอาจจะมีคำวินิจฉัยออกมาว่าคุ้มครองในคดีนี้ไหมหรือว่าตามข้อเรียกร้องของกองผู้บริโภคไหมถ้าไม่เป็นไปตามข้อเสนอของกองผู้บริโภคเราก็จะใช้สิทธิ์ฟ้องศาลสูงสุดไปอีกครั้งนึงนะคะหรือถ้าเป็นไปตามข้อเรียกร้องของเราภาคเอกชนหรือกสทช.อาจจะใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ด้วยก็ได้มันอยู่ที่ว่าศาลจะตัดสินออกมาเขาเรียกว่าเป็นไปทางในการเข้าทางฝ่ายไหนอะไรประมาณนี้นะคะกระบวนการก็คงไม่ช้าไม่เร็วค่ะก็คงต้องรอดูว่าภายในเดือน2เดือนนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือในส่วนของฝั่งความผู้บริโภคแต่ในฝั่งภาคการเมืองก็ทราบข่าวว่าเองทางพรรคก้าวไกลก็จะไปร้องที่ทางปปช.นะคะก็ต้องลองดูค่ะอันนั้นก็คือเป็นฟ้องที่มันจะมีผลในคดีอาญานะคะก็ต้องรอดูทางฝั่งการเมืองค่ะว่าเขาจะเคลื่อนไหวต่อยังไงนะคะค่ะสุดท้ายอยากให้คุณสุพิญญาช่วยฝากช่องทางที่ผู้บริโภคจะร่วมกันแสดงพลังหรือว่าถ้าจะร้องเรียนถ้าจะเทคแอคชั่นในเรื่องนี้สามารถที่จะดำเนินการช่องทางไหนบ้างเชิญคุณสุพิญญาเลยค่ะค่ะก็อย่างที่เรียนไปนะคะเบื้องต้นเลยท่านลองทำการสื่อสารกับโอเปอเรเตอร์ที่เราใช้บริการอยู่จะโทรไปร้องเรียนบ่นหรือว่าขอเปลี่ยนย้ายค่ายลองดูนะคะหรือไปแสดงความคิดเห็นในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของผู้ให้บริการมือถือหรือโทรไป1200ซึ่งเป็นคอลเซ็นเตอร์ของสำนักงานกสทช.นะคะหรือติดตามความเคลื่อนไหวของสภาองค์กรผู้บริโภคได้ที่เพจ Facebook นะคะชื่อสภาองค์กรของผู้บริโภคเลยนะคะหรือติดตาม Twitter นะคะTCC Thailand Consumer Council ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางหลักๆขององค์กรผู้บริโภคที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งมากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคด้วยค่ะหลักๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าใครจะช่วยส่งเสียงนี้ไปยังรัฐบาลนะคะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะให้เสียงของผู้บริโภคดังมากขึ้นก็ได้เช่นกันแล้วก็ใช้ช่องทางในสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์เป็นต้นค่ะค่ะก็ครบถ้วนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันต่อนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสุพิญญากลางนรงค์ค่ะประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรสภาของผู้บริโภคนะสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการภูมิคุ้มกันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณคุณสุพิญญามากนะคะค่ะยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเราก็ยังคงต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยความคืบหน้าแล้วถ้าเกิดตอนนี้ท่านผู้บริโภคท่านไหนที่ยังตระหนักแล้วก็มีความกังวลเรื่องนี้อยู่ก็สามารถไปติดตามฟังย้อนหลังได้นะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามีการควบรวมกันจริงๆพวกเราผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบกันอย่างไรบ้างไปติดตามกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันกับช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เสนอตอนไทยเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วจริงหรือไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังปี2565
มีสถิติของคนที่เจ็บป่วยมะเร็งในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับในอดีตนะคะข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมากขึ้นหรือว่าการตรวจโรคที่ทันสมัยกว่าในอดีตแล้วก็รวมไปถึงอาหารการกินต่างๆที่อาจจะมีอาหารแบบใหม่มากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าคนอาจจะไม่ค่อยระมัดระวังการกินหรือเปล่านะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังมันมีข้อมูลที่แชร์กันในไลน์ที่บอกว่าไทยเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วถ้าใครได้รับข้อความนี้อาจจะทำให้ตกใจหรือช็อกไปได้เลยนะคะว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยเหรอป่วยเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วซึ่งเอเชียเนี่ยก็หมายรวมถึงญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์จีนคาซัคสถานก็คือในทวีปเอเชียซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะแต่ข้อมูลนี้จริงเท็จหรือไม่เพียงไรแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งมีสถิติเป็นอย่างไรต้องมาฟังจากงานวิจัยค่ะอาจารย์แก้วคะข้อความที่ส่งต่อกันในไลน์บางทีเนี่ยก็ต้องกรองหลายๆชั้นนะคะบางข้อมูลก็เชื่อถือได้แต่ส่วนมากจะเชื่อถือไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยค่ะอาจารย์กับข้อความที่ว่าไทยป่วยเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของเอเชียอันนี้จริงหรือไม่คะอาจารย์ผมอ่านดูข้อมูลที่เขาส่งกันอยู่นะผมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่หรอกเพราะว่าเราไม่น่าจะเลวร้ายถึงอย่างนั้นถึงอะไรต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยมันจะแย่ลงไปกว่าเดิมเนี่ยแต่เรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นก็เลยพยายามหาข้อมูลก็ไปตรวจสอบกับองค์กรอิสระซึ่งเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองเลยนะเป็นองค์กรอิสระของอเมริกาตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียชื่อ World Population Review นะมีเว็บไซต์เลยเขาก็มีรายงานอัตราการเกิดมะเร็งในประเทศต่างๆในทั่วโลกมีบทความเรื่อง Cancer Rate by Country 2022เขาก็ดูทุกปีแหละนะปีของ2022คือปีนี้นะที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเขาก็แสดงอัตรากันเลยว่ามีใครเป็นมะเร็งกันบ้างค่ะโดยมีลำดับที่ของประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งต่อ 100,000 คนอันนี้เขาสำรวจทั่วโลกใช่ไหมอาจารย์ทั่วโลกเลยเขาเก็บข้อมูลทั่วโลกเขามีตัวแทนอยู่ทั่วโลกค่ะนะฮะหรือว่าอย่างน้อยเขามีการเดินทางหรือว่าตัวแทนประเทศหนึ่งก็ไปดูประเทศอื่นใกล้ๆกันเนี่ยนะค่ะองค์กรที่ทำงานแยกจากของสหประชาชาตินะคนละอันกันไม่เกี่ยวกันเขาจะดูสหประชาชาติเนี่ยผมก็พยายามเข้าไปดูแต่ดูลำบากอาจารย์คะ World Population Review นี่คือเขาจะดูเรื่องการเจ็บป่วยด้วยมะเร็งโดยเฉพาะเลยเหรอคะอาจารย์เขาดูทุกเรื่องแหละทุกโรคนะฮะแล้วสถิติปี2022เนี่ยค่ะเรื่องการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งของโลกเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างประเทศไหนที่มีสถิติมากสุดคะอาจารย์ประเทศที่สูงๆก็เป็นพวกทางยุโรปทางอเมริกานี่แหละนะไม่ใช่เราหรอกในเอเชียเนี่ยเราอยู่กลางๆแล้วก็ไปทางด้านต่ำคือผมจะไม่บอกอันดับนะเพราะไม่มีประโยชน์แต่ว่าผมจะบอกว่าในเอเชียเนี่ยใครที่มาเป็นที่หนึ่งก็คือญี่ปุ่นเกาหลีตามมาก็อิสราเอลสิงคโปร์จีนคาซัคสถานลาวแล้วไทยถึงจะตามลาวมาที่ตามไทยมาคือฟิลิปปินส์เกาหลีเหนือเลบานอนจอร์แดนเพราะฉะนั้นไทยไม่ได้เป็นที่หนึ่งของเอเชียแล้วเรายังห่างไกลนะฮะแล้วเราคงไม่พยายามจะเป็นที่หนึ่งนะดูชื่อประเทศที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งอย่างญี่ปุ่นในอันดับหนึ่งของเอเชียเมื่อเทียบจำนวนประชากรกันแล้วกับไทยนี่ถือว่าอัตราเป็นยังไงคะอาจารย์ญี่ปุ่นนี่เขาร้อยกว่าล้านใช่ไหมเกาหลีนี่พอๆกับเรานะอิสราเอลก็น้อยสิงคโปร์ก็ยิ่งน้อยใหญ่จีนนี่อย่าพูดเลยว่าที่สุดในโลกอยู่แล้วแต่คราวนี้ประเด็นที่สำคัญคือนี่อัตรานี่เขาเทียบต่อแสนคนเรายังต่ำนะฮะคือญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยไม่น่าประหลาดใจเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเขาสูบบุหรี่จังเลยอ่ะค่ะผมเคยไปญี่ปุ่นอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ลำคาญในห้องประชุมมันจะแบ่งห้องประชุมเป็น2ส่วนเลยส่วนที่สูบบุหรี่กับส่วนที่ไม่สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ยังไม่เป็นหรอกนะสรุปแล้วก็คือว่ากับข้อความที่มีการแชร์บอกว่าไทยเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วนั้นไม่จริงที่จริงแล้วข้อมูลจาก World Population Review เอเชียประเทศที่ป่วยเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งก็คือญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นไทยก็สบายใจได้หน่อยหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดแล้วก็แชร์กันต่อทางไลน์โดยเฉพาะสาเหตุของการเกิดมะเร็งของคนไทยที่เขาบอกว่ากินเนื้อสัตว์ย่างกินอาหารกะทิค้างคืนกินกล้วยแขกซึ่งก็เป็นกล้วยทอดใช่ไหมคะปลาท่องโกอันนี้ก็ทอดขนมครกลักษณะคล้ายๆย่างใช่ไหมอาจารย์หรือแม้แต่กินผัดผักค้างคืนใช้กล่องโฟมใส่อาหารสัมผัสสารก่อมะเร็งจากกล่องโฟมข้อมูลตรงนี้ค่ะจริงเท็จยังไงคะอาจารย์การกินเนื้อย่างเนื้อสัตว์ย่างเนี่ยนะมันก็มีเหตุผลนะคือเราก็กินเยอะจริงๆนะคืออาหารปิ้งย่างลมควันเนี่ยมันมีสารก่อมะเร็งแน่ๆมันมีพวกโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือ PAH มีสารพิษ
ก่อมะเร็งกลุ่มเฮตโรไซคลิกเอมีนอันนี้จะอยู่ในเนื้อนะส่วนพวก PAH เนี่ยเกาะเป็นแบบพวกคล้ายๆอยู่ข้างบนเป็นควันเกาะอยู่ที่ผิวของอาหารปิ้งย่างส่วนอาหารปิ้งย่างเนี่ยถ้าดูในเนื้อลึกเข้าไปเนี่ยจะมีเฮตโรไซคลิกเอมีนและบางครั้งอาจจะมีสารกลุ่มไนโตรามีนซึ่งก็เป็นสารก่อมะเร็งซึ่งอันนี้กรณีอย่างเงี้ยมันจะเป็นกรณีที่เขาปิ้งย่างในร้านที่มีที่ดูดควันแล้วปรากฏว่าระหว่างที่ปิ้งย่างเนี่ยควันที่ขึ้นไปเนี่ยมันมีสารก่อมะเร็งมันเกิดไปเจอไอ้น้ำแล้วมันกลั่นตัวควบแน่นลงมาเกาะบนอาหารก็มีอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันอย่างตอนนี้ที่มองเห็นชัดที่สุดก็คือร้านอาหารบุฟเฟ่ปิ้งย่างแน่นอนว่าเวลาคนเข้าไปใช้บริการทุกโต๊ะปิ้งย่างกันหมดเนี่ยควันจากปิ้งย่างมันก็ลอยคลุ้งแต่บางที่ก็มีหลังคาบางที่ก็ไม่มีหลังคาแต่ที่เป็นร้านอาหารสไตล์เกาหลีรุ่นใหม่ปิ้งย่างก็จริงแต่ว่าเขาจะมีคล้ายๆท่อดูดควันอยู่ตรงเตาที่ปิ้งย่างเลยเพื่อดูดเอาควันออกไปนอกร้านอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แบบนี้จะดีไหมอันนั้นดีแน่สำหรับผู้บริโภคคนที่เข้าไปกินนะแต่บ้านที่อยู่ใกล้ๆจะมีปัญหาเลยแหละเพราะว่าท่อควันที่ท่านไปจ่อเข้าไปที่บ้านไหนก็บ้านนั้นก็มีปัญหาเลยเคยมีตัวอย่างการฟ้องร้องกันในเมืองจีนคือบ้านที่เขาอยู่ติดกับร้านขายอาหารที่กับเป็นพวกไก่ย่างเนี่ยนะแล้วมีการต่อท่อดูดควันเนี่ยเข้าบ้านเข้าไปเนี่ยเขาเป็นมะเร็งปอดอ่ะเขาก็เลยไปฟ้องแล้วสุดท้ายเขาชนะด้วยผมดูบทความเป็นเคสสตัดดี้เนี่ยก็ชนะแต่ประเด็นอย่างนึงที่น่าสนใจคือการกินอาหารปิ้งย่างของคนไทยเนี่ยเรากินอาหารพร้อมส้มตำนะเรากินผักนะเรากินเครื่องเคียงต่างๆซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยเป็นตัวที่จะลดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อว่าคนไทยเป็นมะเร็งตับด้วยสาเหตุของการกินอาหารปิ้งย่างยกเว้นคนที่กินแบบข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคือไม่มีส้มตำไม่มีผักเนี่ยอันนั้นก็มันเสี่ยงมากขึ้นนะฮะแต่ความเสี่ยงของการกินอาหารพวกเนี้ยยังไม่เท่ากับความเสี่ยงจากการกินเหล้าและสูบบุหรี่อาจารย์มันมีบทความวิจัยอะไรไหมที่แสดงความสัมพันธ์เรื่องของมะเร็งกับการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่เนี่ยค่ะอาจารย์มีฮะผมไปเจอบทความนึงน่าสนใจนะเป็นบทความที่แปลเป็นภาษาไทยว่าการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปและปฏิสัมพันธ์เมื่อมีการดื่มแอลกอฮอล์ความแตกต่างทางพันธุกรรมของสตรีต่อความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็งเต้านมการศึกษานี้ทำในอาสาสมัครใน UK Bioback คือพูดง่ายๆว่าเขาดูว่าผู้หญิงเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งเต้านมไหมถ้ากินเหล้านะแล้วก็กินเนื้อสัตว์แปรรูปซึ่งหลายอย่างเนื้อสัตว์แปรรูปนี่อาจจะรวมไปถึงไส้กรอกหมูแฮมด้วยนะบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Med Archive ปี2022บทความเนี่ยเขาทำในฝรั่งอังกฤษผู้หญิงอังกฤษอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีหน่วยงานหนึ่งเขาเรียกว่า UK ก็ United Kingdom นะฮะ Biobank ก็คือเป็นคล้ายๆธนาคารข้อมูลทางชีวภาพค่ะเขามีข้อมูลของคนทั้งประเทศได้เยอะมากแล้วเขาก็ไปเลือกข้อมูลของอาสาสมัครเพศหญิง 267,779 คนเอามาดูอันนี้ต้องเวลาจะดูข้อมูลเนี่ยต้องขออนุญาตทุกคนค่ะนะฮะเขาก็ดูว่าพวกเนี้ยกินอาหารเนื้อสัตว์แปรรูปไปแล้วคนพวกเนี้ยถ้ากินไปแล้วพอระยะเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยมีความเกิดมีความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมคือเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีการคำนวณกันผลมันออกมาชัดๆว่ากินอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปเพิ่มความเสี่ยงแล้วพวกนี้ผู้หญิงพวกนี้เป็นผู้หญิงที่ดื่มสุราด้วย คือดื่มแอลกอฮอล์อาจจะไม่ใช่ว่าสุราอาจจะเป็นเบียร์เป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันมีผลทั้งนั้นเลยซึ่งอันเนี้ยเป็นอันที่น่าสนใจนะเพราะผู้หญิงไทยเนี่ยดื่มเหล้าเยอะนะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราจะทำยังไงถึงจะให้ความรู้แล้วทำยังไงถึงจะรณรงค์ให้เขาลดคือกินอาหารปิ้งย่างลมควันเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลหรอกเพราะว่าเรากินส้มตำแต่พอไปดื่มเหล้าหรือดื่มแอลกอฮอล์เขาเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความเสี่ยงค่ะอาจารย์มันสัมพันธ์กันยังไงมะเร็งกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะทำไมงานวิจัยที่เขาเก็บสถิติของผู้หญิงชาวอังกฤษงานวิจัยนี้ถึงบอกว่ามันสัมพันธ์กันหมายความว่าผู้หญิงที่ทั้งกินอาหารเนื้อสัตว์แปรรูปแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยมีอัตราความเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งมากกว่าผู้หญิงที่ไม่กินเหรอคะอาจารย์คือในอาหารปิ้งย่างหรืออาหารแปรรูปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีสารก่อมะเร็งบางชนิดซึ่งมีผลกับเต้านมเป็นตัวที่วิ่งเข้าหาเต้านมเลยคือสารก่อมะเร็งหลายอย่างเนี่ยนะเขามีเป้าหมายของเขาในการก่อมะเร็งว่าจะเป็นที่ตับที่ไตที่ปอดที่ลำไส้หรือเต้านมแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นตัวไปลดความสามารถของเซลล์โดยเฉพาะตับเนี่ยในการทำลายสารพิษเพราะฉะนั้นโอกาสที่สารพิษจะหลุดรอดจากการทำลายแล้วไปถึงเต้านมเนี่ยก็มีก็เลยเสี่ยงมากกว่า
ครับก็เคยเสี่ยงมากกว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงก็คือถามว่าทุกคนจะเป็นอย่างนี้ไหมไม่จำเป็นแต่ว่าบางคนก็จะเสี่ยงกว่าบางคนอันนี้พันธุกรรมเป็นตัวกำหนดด้วยนะฮะแต่ว่าที่เขาแชร์กันบอกว่ากินอาหารกะทิค้างคืนก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งล่ะอาจารย์อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะไม่มีงานวิจัยเลยผมหาแล้วหาไม่มีเลยเขาก็พูดกันไปอย่างนั้นอ่ะคือกะทิค้างคืนอย่างเดียวก็คือหืนกะทิเนี่ยมีโอกาสที่จะหืนเพราะว่าคือเขาบูดอ่ะกะทิในตู้เย็นเนี่ยบางครั้งถ้าตู้เย็นไม่เย็นพอจะบูดได้เพราะว่าแบคทีเรียก็กินแต่ว่าผมก็เก็บกะทิค้างคืนนะบางทีก็มีเหลือเนี่ยพอดีตู้เย็นผมอาจจะเย็นก็ได้นะดิฉันก็เคยเก็บค่ะอาจารย์ดิฉันเคยเก็บแกงสายบัวปลาทูซึ่งใส่กะทิเนี่ยเก็บไว้ได้ตั้ง3วันเนี่ยอาจารย์แล้วค่อยมาอุ่นกินแบบนี้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมถ้าเราสังเกตดูว่ามันไม่บูดเราก็มาอุ่นกินได้ปกติใช่ไหมอาจารย์นั่นคือธรรมดาแต่ว่าผมแนะนำนิดนึงว่าก่อนที่จะเก็บเนี่ยให้อุ่นให้เดือดนะแล้วปิดฝาทิ้งให้เย็นก่อนแล้วใส่ตู้เย็นอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคบางครั้งเนี่ยเราไปซื้ออาหารที่มีกะทิจากตลาดสดก็ไม่รู้ว่าทำเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเราซื้อมาก็บางทีก็เย็นแล้วเพราะฉะนั้นอาหารกะทิค้างคืนไม่มีงานวิจัยไม่มีความเสี่ยงกับการป่วยเป็นมะเร็งนะคะถ้ามันบูดก็คือทิ้งไปจริงๆกะทิค้างคืนนี่ถ้าจะพูดให้ว่าให้เห็นว่ามันส่งเสริมการเป็นมะเร็งก็ยังพอพูดได้เพราะมันมีไขมันเยอะดังนั้นเนี่ยกินให้น้อยหน่อยกินแค่พออร่อยก็พอแล้วอย่ากินมากเพราะกะทิเนี่ยไขมันเยอะมากแล้วแขกปลาทั้งโกขนมครกก็เหมือนกันพวกนี้เป็นอาหารที่มีพลังงานมีการพยายามให้ความสัมพันธ์นะว่าพลังงานสูงๆนะทำให้เป็นมะเร็งซึ่งก็จริงแต่ว่ากินกล้วยแขกปลาทั้งโกขนมครกเราไม่ได้กินเยอะคนเช้าคนไทยได้กินตอนเช้านะกินไม่มากหรอกกล้วยแขกทอดเนี่ยคือนานๆกินทีขนมครกก็แทบจะไม่ได้กินเลยปีหนึ่งแต่ว่าปลาท่องโกเนี่ยอาจารย์บางคนกินทุกเช้าเลยนะปลาท่องโกน้ำเต้าหู้เนี่ยความจริงมันเป็นการกินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่ครบตามองค์ประกอบที่ควรจะเป็นนะแต่ว่าเราก็มักจะที่จะไปเสริมเอาในมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นนะพวกผักผลไม้อะไรก็ตามกล้วยแขกเนี่ยเขากังวลเรื่องน้ำมันว่าถ้าเป็นน้ำมันแบบที่มันหืนได้พวกน้ำมันพืชน้ำมันข้าวโพดน้ำมันซ้ำพวกนี้ทอดซ้ำมันจะหืนแต่ว่าความหืนเนี่ยมันเกิดอนุมูลอิสระจริงแต่มันเกิดแป๊บเดียวแล้วมันก็เปลี่ยนไปเป็นสารที่ให้ความหืนให้กลิ่นหืนพวกนี้เคยมีงานวิจัยบอกว่าทำให้ท้องเสียทำให้ถ่ายท้องเพราะนั้นถ้ากินกล้วยแขกแล้วท้องเสียหรือถ่ายท้องถ่ายเลวได้นะก็ไม่น่าประหลาดใจก็เลิกกินแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นสารก่อมะเร็งไม่ควรจะเป็นฉะนั้นยกเว้นคนที่กินเยอะๆคือมันเป็นตัวให้พลังงานและเรามีงานวิจัยพอสมควรที่บอกว่าถ้ากินอาหารมีพลังงานสูงมากๆเนี่ยนะเกินที่ร่างกายต้องการเนี่ยนะก็จะส่งเสริมการเป็นมะเร็งได้แต่คนไทยไม่ได้กินขนาดนั้นหรอกผมว่าส่วนการกินผัดผักค้างคืนล่ะอาจารย์มันเกี่ยวข้องกับมะเร็งเหรอคะอาจารย์ไม่มีเหตุผลหางานวิจัยไม่ได้คืออาจจะไม่มีใครสนใจทำวิจัยก็ได้นะแต่ว่าพยายามประเมินแล้วเนี่ยผัดผักค้างคืนสิ่งที่จะเกิดได้อย่างเดียวก็คือเสียหมายความว่ามีแบคทีเรียมีอะไรนั่นเองผัดผักนี่ก็น้ำมันก็อาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าน้ำมันก็เป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดซึ่งอาจจะหืนได้ก็แค่หืนอันนี้ก็ไม่น่าจะจริงเนาะอาจารย์ครับส่วนการใช้กล่องโฟมใส่อาหารอันนี้เราเคยได้ยินข้อมูลมามากพอสมควรนะคะว่าควรจะเลิกการใช้กล่องโฟมใส่อาหารโดยเฉพาะอาหารที่ผัดร้อนๆมาเนี่ยห้ามใส่กล่องโฟมโดยเด็ดขาดอันนี้มีความเกี่ยวข้องกันยังไงคะคือกล่องโฟมบ้านเราเนี่ยหลายเจ้าเนี่ยที่เขาใช้แม่ค้าเนี่ยเขามักจะเอาพลาสติกที่ทนร้อนปูก่อนถึงจะใส่อาหารลงไปค่ะนะมันไม่ได้สัมผัสตัวเนื้อโฟมก่อนหรอกนะฮะโดยตรงแต่คงไม่สัมผัสแต่มันก็ไม่ค่อยดีผมไม่ค่อยชอบอาหารใส่กล่องโฟมแต่ว่าถ้าไม่ได้กินเป็นประจำทุกวันทุกมื้อเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นความเสี่ยงคือกล่องโฟมเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะฮะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากินบ่อยไหมเท่านั้นเองกล่องโฟมเนี่ยสิ่งที่เรากังวลมากคือสิ่งแวดล้อมมากกว่าอาจารย์แล้วกล่องโฟมสีขาวๆที่เมื่อก่อนเรานิยมใช้กันมากเนี่ยเวลาที่อาหารร้อนๆตักใส่เนี่ยโฟมมันละลายไหมมันไม่ถึงกับละลายมันทนร้อนได้พอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ดีเพราะว่าโฟมที่เป็นกล่องอาหารเนี่ยเปราะแม้ทั้งแก้วที่เป็นโฟมนะถ้วยที่เป็นโฟมที่เขาไปใส่กาแฟร้อนๆอะไรกันเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะมันไม่น่าจะสบายใจอ่ะภาชนะที่ใส่อาหารร้อนๆเนี่ยควรจะเป็นกระเบื้องเป็นเซรามิกมากกว่ากระดาษก็ไม่ดีนะเหรอคะจะมีถ้วยกระดาษที่ข้างในเป็นสีขาวสีขาวเนี่ยมันเกิดจากการฟอกซึ่งเขามักจะใช้คลอรีนฟอกมีวิธีฟอกหลายอย่างแต่คลอรีนเนี่ยเป็นวิธีฟอกแบบนึงถ้าใช้คลอรีนฟอกเนี่ยนะสารที่ให้คลอรีนฟอกเนี่ย
ก็จะทำให้เกิดไดออกซินได้ในปริมาณหนึ่งถามว่ามากไว้ก็อาจจะไม่ถึงกับมากแต่ถามว่ากินเข้าไปดีไหมถ้าไม่เสี่ยงได้ก็ดีพอเราไปกินมันเนี่ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงแค่นั้นเองถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรายังขาดวัฒนธรรมในการเอาภาชนะไปใส่เครื่องดื่มร้อนๆเองแต่ว่าถ้าเป็นกล่องที่ทำมาจากอย่างเช่นชานอ้อยหรือใบตองอันนี้ปลอดภัยใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเขาทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ตอนขึ้นรูปเนี่ยมันจะร้อนอันนี้ก็อาจจะฆ่าเชื้อได้และเก็บบรรจุอย่างดีเนี่ยนะแล้วคนที่ซื้อมาก็เก็บให้ดีไม่ให้ชื้นไม่ให้ราขึ้นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยดูดีด้วยนะเป็นการทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยดูดีเพราะว่าภาชนะพวกนี้ย่อยได้ดังนั้นเนี่ยต้องเก็บอย่าให้ชื้นอันนี้ก็คือเรื่องของอาหารการกินที่สัมพันธ์กับมะเร็งเพราะฉะนั้นอาจารย์คะถ้าเราได้รับข้อมูลการแชร์ต่อกันมาเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะข้อมูลที่ชวนให้ตกใจอย่างเช่นไทยเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของเอเชียเนี่ยเราควรจะทำยังไงก่อนถามไปทางหน่วยงานทางกระทรวงสาธารณสุขก็น่าจะตอบคำถามได้นะเขามีกรมอนามัยอย่างเงี้ยนะหรือว่าอย่างแม้กระทั่งกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาอธิบายได้นะฮะเขามีสายด่วนให้อธิบายอยู่แล้วคือประเด็นที่สำคัญคือเวลาเขาแชร์ข้อมูลเนี่ยเป็นการทำคอนเทนต์เพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้คนสนใจที่จะแชร์แล้วเวลาคนก็แชร์ก็บางทีก็ลืมดูว่าเออมันน่าจะจริงหรือไม่จริงอย่างผมเห็นเงี้ยผมก็จะรู้อ่ะนะแต่ว่าเราอยู่ในสาขานี้แต่ถ้าเป็นการแชร์ข้อมูลบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นพญาผมเพิ่งได้การแชร์ข้อมูลว่ามีผู้ใจบุญกุศลต้องการจะบริจาคแทงน้ำให้วัดปรากฏว่าพอแชร์ไปถึงพี่สาวของพญาผมเขาบอกเช็คไปแล้วเป็นข่าวลวงเหรอคะไม่ให้จริงไม่มีการให้แล้วก็คืออาจจะมีข้อแม้ในการทำนู่นทำนี่อะไรกันเนี้ยซึ่งเป็นข่าวลวงไม่ได้ให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะแชร์ข้อมูลเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีอาจจะต้องทดสอบให้ดีคือโทรศัพท์เบอร์แปลกๆวันนี้น่ากลัวมากผมไม่รับเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะโทรหาผมจะต้องส่ง SMS มาก่อนว่าเดี๋ยวจะโทรหาค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลในรายการภูมิคุ้มกันรายการดีๆเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้ดิฉันอุษาเอี่ยมสุวรรณพร้อมทั้งทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOSGoogle Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast